เอาละครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปนี้ลุงแมวจะมาแนะนำอีกหนึ่งบิลด์ดีๆของตัวละครไฮดรอยด์ในสไตล์ของลุงแมวให้ได้รับชมกันซึ่งบิลด์ดังกล่าวนั้นก็มีชื่อว่าฝนตกไหมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเริ่มที่ระบบเฮลมินท์ลุงแมวได้มีการสลับเอาสกิลนอริชเข้าไปแทนที่สกิลเทนทาเคิลสวอมเพื่อเอามาช่วยเรื่องของการฟื้นฟูค่าเอเนจีและทำให้ศัตรูเกิดอาการชะงักเวลาที่มันมาโจมตีใส่เราส่วนอาคอนชาร์ดเนี่ยลูกแมวเลือกใส่เป็นชาร์ดเพิ่มแคสสปีด1ก้อนกับชาร์ดเพิ่มค่าสเตรทอีก4ก้อนนะครับจะได้ใช้งานสกิลต่างๆได้ไวแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่วนวิธีการจัดมอดของไฮดรอยในบิลนี้ก็จะมีตามนี้เลยครับโดยคอนเซปต์หลักๆของบิลนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่การเพิ่มค่าเรนจ์สเตรทแล้วก็ดูเรชั่นตามลำดับเพื่อทำให้สกิลต่างๆมันมีประสิทธิภาพสูงระยะกว้างแล้วก็สามารถคงอยู่ได้นานๆมอดออร่าบรีฟเรสปิดเอาไว้สร้างชิลเกตติ้งจากการใช้งานสกิลต่างๆมอดพรามชัวฟุตเต็ดเอาไว้กันล้มมอดอีควิลิเบียมเพื่อฟื้นฟูค่าเอเนจีจากการเก็บก้อนเฮลออฟแล้วก็จะได้ทำคอมโบคู่กันกับสกิลนอริชมอดไวรัลเทมเพสเพื่อทำให้สกิลเทมเพสบาราชสามารถสร้างสถานะไวรัลให้กับศัตรูและสุดท้ายมอดเลาซิ่งพลันเดอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสกิลพลันเดอร์และทำให้สามารถฟื้นฟูค่าพลังชีวิตจากการใช้งานสกิลดังกล่าวได้ส่วนอาเคนเนี่ยลูกแมวเลือกใส่เป็นอาเคนเบลสซิ่งกับโมออกเมนเต็ดเพื่อเพิ่มค่าพลังชีวิตกับค่าสเตรนท์ให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกต่อมาก็คือสัตว์เลี้ยงที่จะมาใช้คู่กันกับไฮดรอยในบิลนี้ลูกแมวเลือกใช้เป็นเซติเนลเดดคิวบ์ที่มีการจัดมอดเอาไว้ตามนี้เลยครับโดยหลักๆ ก็คือจะเอาไว้ช่วยทำให้ศัตรูมีโอกาสดรอปก้อนเฮลออฟและก้อนเอเนจีออฟเพิ่มมากขึ้นส่วนมอดที่เหลืออยู่ก็จะเป็นการช่วยด้านอรรถประโยชน์ทั่วๆไปอย่างเช่นดูดไอเทมเพิ่มระยะการมองเห็นในมินิแมปแล้วก็ทำให้เดดคิวสามารถเกิดใหม่ได้ไวขึ้นส่วนอาวุธปืนเซนติเนลที่ลุงแมวเลือกมาใช้ด้วยก็จะเป็นเวอร์กลาสที่มีการจัดมอดเอาไว้ตามนี้เลยครับโดยหลักๆก็จะเน้นไปที่การเพิ่มค่าเบสดาเมจมัลติช็อตไฟเออร์เรทสเตตัสชานส์รีโหลดสปีดยิงทะลุแล้วก็ดาเมจธาตุไวรัลกับฮีทส่วนวิธีการเล่นไฮดรอยในบิลนี้ของลุงแมวเนี่ยก็จะเริ่มจากการบัฟตัวเองด้วยสกิลนอริชเพื่อช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูค่าเอเนจีและทำให้ศัตรูเกิดอาการชะงักเวลาที่มันมาโจมตีใส่เราตามด้วยสกิลพลันเดอร์เพื่อเพิ่มดาเมจธาตุโคโลซีฟจำนวนมหาศาลให้กับอาวุธและก็สกิลต่างๆของเราแล้วก็ยังช่วยเพิ่มค่าอาร์เมอร์จำนวนมหาศาลให้กับตัวของไฮดรอยได้อีกด้วยโดยที่ทั้ง2สกิลนี้เนี่ยเราจะต้องพยายามใช้งานมันซ้ำอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้บัฟหายไปโดยเด็ดขาดเลยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วค่าเอเนจีของเรามันจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานแถมดาเมจของสกิลต่างๆกับค่าอาร์เมอร์ของไฮดรอยเนี่ยมันก็จะหายไปอย่างมหาศาลเลยด้วยต่อมาก็คือสกิลเทมเพสบาราชพระเอกของเราในบิลนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับเจอศัตรูอยู่ตรงไหนก็ให้กดใช้งานสกิลใส่ไปตรงนั้นได้เลยครับเดี๋ยวฝนกรดจากบนท้องฟ้ามันก็จะกระหน่ำเทลงมาใส่ศัตรูที่อยู่ในบริเวณนั้นจนตายไปเองง่ายๆแค่นี้เลยครับหรือถ้าหากใครกลัวว่าฝนมันจะเทลงมาไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่เนี่ยจะกดสกิลดังกล่าวเพิ่มไปอีกสักที2ทีก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้แหละมึงเอ้ยตกลงมาเป็นหาฝนเลยส่วนสกิล Tidal Surge อันนี้ลุงแมวจะเอาไว้ใช้รวบศัตรูให้มันอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนนะครับเวลาที่ศัตรูมันโดนคลื่นสึนามิพัดไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆติดสถานะคอลอสีเพิ่มขึ้นไปด้วยเลยทำให้เวลาที่เราใช้งานสกิล Plunder ต่อมันจะได้เก็บบัฟแบบ Full Stack ได้ง่ายขึ้นนั่นเองโดยภารกิจที่หมอจะนำเอาไฮดรอยในบิลนี้ไปใช้งานด้วยมากที่สุดเนี่ยก็คือภารกิจ Survival ของเผ่ากรีเนียที่อยู่ในโหมด Steel Partเพราะว่ามันจะมีศัตรูจำนวนมากโผล่ออกมาให้เราฆ่ากันได้อยู่เรื่อยๆแถมศัตรูพวกนี้เนี่ยก็มีดีแค่เรื่องความผิดจากค่าอาร์เมอร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาอะไรกับไฮดรอยในบิลนี้ของลุงแมวเลยล่ะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมพกอาวุธปืนแรงๆไปด้วยสักกระบอกหนึ่งนะครับจะได้เอาไว้ยิงพวกอะโคไลท์เวลาที่มันเสนอหน้าโผล่ออกมาโอเคครับจากนี้ไปก็ขอเชิญทุกคนรับชมเกมเพลย์กันต่อได้ตามสบายเลยนะครับยังไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยกันละกันลุงแมวขอตัวไปก่อนละบาย
bounty. Hold out as long as you can.